สวัสดีครับมาดู Market Analysis ประจำวันศุกร์ที่22 กรกฎาคม 2022กันสำหรับยูโรนะครับจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าจะมีข่าวสำคัญแต่ข่าวไม่ได้มีเอฟเฟกต์มากนักนะครับกับยูโรมีเอฟเฟกต์นิดเดียวนะครับกับ Price Action นั่นก็คือนี่นะครับตลาดเบรกลงมาใต้ Yesterday Low ได้แล้วนะครับทะลุลงมานิดนึงนั่นหมายความว่าวันทำเฟรมมิ่งอัพจบลงแล้วนะครับตลาดกลับเข้าสู่บาลานซิ่งเฟสโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เดลี่กลับมาเป็นบาลานซ์และช็อตเทอร์มแอสเท่ากับนิวทรอลแล้วบาลานซ์นะครับเบื้องต้นอยู่ที่2วันนี้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าตรงกลางระหว่างบาลานซิ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงในการเข้าเทรดนะครับ good trade location เคสนี้มี tricky นิดนึงด้านบนค่อนข้างแน่นอนว่าจะเป็น initial resistance zone นะครับไม่มีข้อสงสัยแต่ด้านล่าง1คือที่ initial support แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้า break initial support แล้วจะ weakness เพราะว่ายังมีอีกด่านนึงนะครับนั่นก็คือที่ support zone 01071ถึง01215ตรงนั้นเป็น balance breakout area buyer สามารถกลับเข้ามา active ได้นะครับยกเว้นถ้าหากว่าสามารถ break ได้ลงมาใต้ support zone นี้เท่ากับจะเป็นสัญญาณ bearish ใน short term แล้ว seller อาจจะกลับเข้ามา active มากขึ้นจากจุดนั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูว่าตลาดนั้นจะ break ออกจาก balancing 2วันนี้ได้ไหมสิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่ๆนะครับนั่นก็คือเซลเลอร์เริ่มกลับเข้ามาแอคทีฟแล้วซึ่งเคยบอกหลายครั้งแล้วเวลาที่เราดูแนวโน้มนะครับเราดูแค่ช็อตเทอมไม่ได้เราจำเป็นต้องดูไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นด้วยซึ่งเคสนี้ไทม์เฟรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับช็อตเทอมเทรดเดอร์ก็คือเดลี่ไทม์เฟรมก็คือช็อตเทอมไทม์เฟรมกับวีคลี่ไทม์เฟรมก็คืออินเทอร์มีเดียทไทม์เฟรมนั่นเองนะครับ2ตัวนี้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนั่นหมายความว่าใน 3-4 วันที่ผ่านมาหน้าตามันดูเหมือน bullish แต่มันไม่ได้ bullish แท้เนื่องจากว่า weekly มันยัง balance อยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่เคยบอกแล้วยิ่งราคา expand range ขึ้นไปสูงมากเท่าไหร่โอกาสที่ seller จะกลับเข้ามา active ก็มีมากขึ้นเท่านั้นเคสนี้กลับเข้ามา active เร็วกว่าที่คิดด้วยซ้ำนะครับเพราะตอนแรกคาดการณ์ว่ามันอาจจะขึ้นไปถึงbalance breakdown area ตรงนี้เลยแต่ปรากฏว่ามันยังขึ้นไปไม่ถึง seller กลับเข้ามา active ซะก่อนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังติดอยู่ใน balance 2วันนี้ขอให้ระมัดระวังพื้นที่ตรงกลางเพราะว่า good trade location ก็คือขอบบนขอบล่างของ balancing เคสนี้ด้านล่างอาจจะลงมาได้แต่ buyer ต้อง defend ที่นี่ถ้า defend ไว้ไม่ได้ราคากลับลงมาก็เป็นสัญญาณ bearish นะครับนี่คือ euroพาดอลลาร์สุดท้ายแล้วก็เบรกออกจากบาลานซิ่งไม่ได้นะครับแล้วด้วยความเป็นจริงที่ว่าใน smaller time frame ตลาดกลับลงมาทำ new low แล้วนะครับ2วันซ้อนแล้วก็ทำ lower high ด้วย2วันซ้อนเช่นเดียวกันนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือตลาดยังติดอยู่ในบาลานซิ่งซึ่งบาลานซิ่งค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางมีความเสี่ยงนะครับตอนนี้คงต้องระวังถ้าใครเทรดพาราล่าพื้นที่ตรงกลางนี้จะให้ดีนะครับก็ไม่ควรไปยุ่งกับมันเพราะว่ากู้เทรดโลเคชั่นอยู่ที่ขอบบนและขอบล่างของบาลานซิ่งเพราะฉะนั้นนี่คือพาราล่าตัวหนึ่งนะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือทองคำเพราะหลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยปรากฏว่ามันมีเอฟเฟกต์กับทองคำนะครับเมื่อวานนี้ expand range ลงไปสู่ initial support พอดีเป๊ะ buyer กลับเข้ามา active แล้วดู price action นะครับมันมี wide range bar back up กลับขึ้นด้านบนเพราะฉะนั้นสงสัยไว้ก่อนหน้าตาแบบนี้อาจจะเป็น stronger buyer นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วสามารถ break high ของวันก่อนหน้าได้หมายความว่าวันทำ framing down ใน daily จบลงแล้วครับเพราะฉะนั้นมาสู่วันนี้ตลาดกลับเข้าสู่ balancing phase
ซึ่งมาถึงก็บาลานซ์เลยภายในกรอบ5วันนะครับนั่นแปลว่า Initial Renal Zone วันนี้ 1720.25 ถึง 1723.99 เป็นบาลานซ์ไฮบาลานซ์โลอยู่ที่ 1680.93 ถึง 1683.45 โดยถ้าหากว่า move กลับขึ้นไปนี้เป็น stronger buyer เราไม่ควรเห็นตลาด pullback ลึกมากนักนะครับถ้าหากว่า hold สามารถ hold อยู่เหนือ pre-market support นี้ได้ 1703.80 ถึง 1706.45 มีสิทธิ์ที่จะพยายาม break out ขึ้นไปด้านบนซึ่งถ้าหากว่าเบรกได้จริงจะเป็นสัญญาณ bullish ในช็อตเทอมเป้าหมายต่อไปของ buyer ก็คือต้องเคลียร์ last week high ที่ 1745.42 นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงต้องดูว่าจะสามารถเบรกได้ไหมแต่ถ้าเบรกไม่ได้ในช็อตเทอม time frame ที่ initial trading zone หรือว่าที่ balance high เป็น good location ของ seller นะครับนี่คือทองคำสำหรับ Bitcoin นะครับยังมีความพยายามที่จะ break out อยู่นะครับเรายังไม่เห็น seller กลับเข้ามา active มากนักแต่ความพยายามที่จะ break out นี้จะให้เป็นด่านสุดท้ายนะครับจำเป็นต้อง hold อยู่เหนือ yesterday low 22340ถ้า hold ได้ยังอาจจะมีความพยายามที่จะ break อยู่แต่ถ้า break กลับลงมาใต้ yesterday low จะถือว่านี่คือ fail break out patternนะครับแล้ว fail breakout pattern target เป็น step by step นะครับก็คือน่าจะลงมาถึงโซนนี้ได้ค่อนข้างแน่โซนต่อไปก็คือที่20224ถึง20600รวมถึงที่ HVN ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาด weekly กลับมาอยู่ใน balance แล้ว area ที่สำคัญที่เราต้องจับตาดูต่อไปนะครับนั่นก็คือที่ balance high แถวนี้นั่นเองดูว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market Analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ